ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระเอกตัวจริงอย่างสมบัติเมธนีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้18สิงหาคมสำหรับสมบัติเมธนีชื่อเล่นว่าแอดเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี2559นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยผู้ชนะเลิศรางวัลตุ๊กตาทองและรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนอกจากนี้กินเน็ตบุ๊กยังบันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นพระเอกมากที่สุดในโลกโดยแสดงเป็นพระเอกถึง617เรื่องสมบัติเมธนีเป็นบุตรของนายเสนอเมธนีกับนางบุญมีเมธนีเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิมของแม่แต่เมื่ออายุได้เพียง7วันครอบครัวได้ย้ายอยู่ที่แยกสะพานอ่อนในประทุมวันกรุงเทพมหานครตามพ่อซึ่งเป็นข้าราชการกรมรถไฟในส่วนของครอบครัวสมบัติเมธนีสมรสกับกาญจนาเมธนีเมื่อปี2502มีบุตรด้วยกันทั้งหมด5คนเป็นบุตร4คนธิดา1คนซึ่งสมบัติกับกาญจนาทั้งคู่รู้จักกันในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านกันและสมรสกันก่อนที่สมบัติจะเข้าสู่วงการบันเทิงสมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องหัวใจปรารถนาเป็นเรื่องแรกเมื่อปี2503คู่กับวิไลวันวัฒนพาณิชย์หลังจากแสดงละครโทรทัศน์อยู่4เรื่องจึงหันไปแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือรุ่งเพชรคู่กับรัตนาพรอินทรคำแหง2504ในส่วนงานด้านการเมืองสมบัติเมธนีลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี2549ในเขตกรุงเทพมหานครได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับ6จากที่ต้องการ18คนด้วยคะแนนเสียง 53,526 เสียงแต่ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งก็ทำการรัฐประหารเสียก่อนต่อมาคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี2549โดยเป็นตัวแทนฝ่ายสื่อสารมวลชนนักเขียนและศิลปินต่อมาเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาราษฎรโดยได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคและลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปปีพ.ศ. 2550แบบสัดส่วนกลุ่มที่6สังกัดพรรคประชาราษฎรลำดับที่1แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งจากนั้นสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปปี2554แบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเพื่อไทยลำดับที่102แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง